านกรรมการสภาวิชาการท่านกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านปัจจุบันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีบทบาทเชิงนโยบายในการบริหารงานมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบายและกำหนดทิศทางการพัฒนาดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคลสามารถให้คำแนะนำและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัยตลอดจนพัฒนาแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมท่านวิทยากรท่านอธิการบดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตลอดจนผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านกิจกรรมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วที่ผมขอเปิดโครงการและก็ขอให้โครงการอบรมสัมมนาที่เรียกว่ารีทรีทครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับสำหรับเป้าหมายในการดำเนินการที่จะทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นการที่จะนำเอาผู้บริหารนะครับสภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการแล้วก็รวมทั้งสภาคณาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยมานั่งเพื่อมองสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะได้กำหนดวิสัยทัศน์ล่วงหน้าอีก10ปีเพราะการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบริหารโดยกำหนดวิสัยทัศน์ในช่วงสั้นๆได้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรคณาจารย์นะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เวลานะครับก็เลยจำเป็นต้องทำแผนในระยะยาวนะครับแล้วก็เอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับให้ชัดเจนเป็นการรับรู้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะฮะสำหรับทั้งคนทำงานสำหรับผู้บริหารด้วยนะครับและในสายวิชาการด้วยครับสำหรับเป้าหมายของกลุ่มธรรมภิบาลนะครับแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะต้องเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารธรรมภิบาลในมหาวิทยาลัยการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาคิดทบทวนแล้วก็ตั้งสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะได้ในอนาคต10ปีข้างหน้าเพราะทุกอย่างจะได้มาได้ก็จะต้อง1จะต้องมีเรื่องของระบบธรรมภิบาลจะต้องมีเรื่องของข้อบังคับระเบียบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งในเรื่องของแผนการดำเนินงานในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะได้อย่างน้อยเบื้องต้นคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราก็จะติดตามเท่าที่คุยกับท่านอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องมันก็จะค่อยๆปรับไปสู่แนวทางการบริหารที่ชัดเจนในระยะยาวครับครับประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยนั้นก็เป็นประเด็นที่ท้าทายความคิดมากนะครับเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาแล้วเน้นไปที่ศตวรรษที่21นะครับที่ประชุมในกลุ่มของเราซึ่งเป็นกลุ่มที่2ก็พยายามมองคำสำคัญเหล่านี้แล้วก็พิจารณามองตั้งแต่เรื่องของปรัชญามาเรื่องของ
หลักสูตรเป้าหมายของหลักสูตรเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรก็เลยไปถึงยุทธศาสตร์ที่จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปรัชญาในเป้าหมายในวัตถุประสงค์เหล่านี้ผมเชื่อว่าความยามของเราวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดก็คือเราได้ระดมความคิดจากทุกหน่วยงานทุกคณะสถาบันสำนักที่มาช่วยระดมความคิดกันจึงเป็นความคิดร่วมและก็หวังว่าความคิดร่วมนี้จะบอกเกิดพลังร่วมที่ดีมหาชนเราก็หวังว่าความคิดทั้งหมดนี้อาจจะในช่วงเวลาที่จำกัดคงจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งผ่านไปสู่สภาวิชาการส่งผ่านไปสู่สภามหาวิทยาลัยและก็ส่งผ่านถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและก็ไปสู่คณะต่างๆและก็เชื่อว่าการเป็นความคิดตัวนี้จะส่งผลไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังเชื่อว่าจะมากกว่าบริษัทซึ่งจะเป็นในทางที่ดีด้วยเช่นกันครับเป้าหมายของกลุ่มในวันนี้ที่กลุ่ม3นะฮะที่ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาไอ้สิ่งที่จะไปพูดง่ายคือในแง่ของโครงสร้างก็ดีในแง่ระบบก็ดีในแง่การพัฒนาคนนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนในการสนับสนุนกลยุทธ์ของการจะไปเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้ของท่านอธิการเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้มีการเซตไว้แล้วนะครับว่าถ้ากลยุทธ์เป็นอย่างนี้เนี่ยองค์กรจะเป็นยังไงต้องตอบโจทย์ตรงนี้ได้ระบบควรจะเป็นยังไงแล้วคนที่อยู่ในองค์กรต้องทำอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งสุดท้ายคือผู้นำหมายถึงระดับพวกผู้กำกับชาหัวหน้าอะไรทั้งหลายเนี่ยในราชมงคลพระนครเราต้องมีบุคลิกคุณสมบัติยังไงในการที่จะนำองค์กรของเราไปสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นั่นคือความมุ่งมั่นของกลุ่มนี้ครับสิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้ก็คือ SDN ก็จะได้คำตอบว่าเราต้องทำอะไรแล้วทำไมต้องทำนะครับจากการที่เรามาระดมสมองจากการที่เรามานั่งเสียเวลาไปตั้ง2วันเต็มๆเนี่ยแล้วต้องมาต่างจังหวัดเสียงบประมาณนึงเยอะๆอย่างน้อยต้องไปช่วยตอบโจทย์ให้กับราชมงคลพระนครเราได้ว่าวันที่เรามาเนี่ยสิ่งที่เราจะไปพัฒนาราชมงคลของเราคืออะไรและทำไมต้องทำตรงนั้นเพื่อจะนำไปสู่แผนปฏิบัติในรายละเอียดต่อไปในวันข้างหน้านะครับนั่นคือความมุ่งหวังของการจัดในอีเวนต์ครั้งนี้ครับผมโอเคครับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพในทศวรรษต่อไปของมทรเพื่อความนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มทรพนักงานจะต้องคิดแล้วก็พูดเขียนแล้วก็ทำร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็ไม่มีมทรพนักงานฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยอยากมาเรียนที่มทรพนักงานประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าไม่มีนักศึกษาก็ไม่เป็นมหาวิทยาลัยมทรพนักงานเมื่อมีนักศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาที่หัวใจพูดกันว่าพ่อที่สามมาดึงมาอยู่ในปัจจัยเราก็จะต้องพัฒนายกมาตรฐานมืออาชีพของเขาเนี่ยจนจบได้เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นหัวใจของประเทศพูดอย่างนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยผมจะต้องมาร่วมกันเป็นระบบว่าเราจะทำยังไงให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขในขณะที่เรียนเราที่มาเรียนนั้นเป้าหมายของกลุ่มนี้คือว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนการศึกษาในยุคไม่เพียงพอจะต้องมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นทั้งกิจกรรมที่จะทำให้เกิดทักษะในเรื่องของความเป็นมนุษย์ทักษะในเรื่องของการในทางปฏิบัติสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เป้าหมายที่เราต้องการที่จะรวมสมองกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแต่ระดับรองอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมการนักศึกษาจะทำอย่างไร
เราเพิ่มเติมองความรู้เพื่อจะยกระดับเขานอกหลักสูตรนะครับให้เขามีความเก่งแล้วก็มีความคิดการพร้อมที่จะออกไปแข่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทศวรรษที่21ต่อไปสิ่งที่คาดหวังจากการระดมสมองประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสร้างความคิดร่วมกันว่าถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ย เราควรจะมาสร้างสมาธิที่ลงไปอย่างไรสร้างความเข้าใจกันอย่างไรบ้างแผนทั้งหมดเนี่ยเราต้องการจะยกระดับของคุณภาพของผลิตและปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะต้องมีแผนจะมีการดำเนินการอย่างไรคนนโยบายทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและความเป็นจริงเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราคาดหวังว่าเราจะต้องมาระดมความคิดความคิดเนี่ยต้องมาจากทุกภาคส่วนการที่จะทำให้บัณฑิตเนี่ยมีทักษะตรงตามที่เราต้องการเนี่ยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจในรวมแล้วก็ที่คณะก็จะต้องมีแผนในการที่จะเสริมเพิ่มเติมในวิชาชีพที่เฉพาะอย่างในแต่ละคณะที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนั้นถ้าเราได้มาระดมความคิดแล้วก็มีแผนภาพรวมร่วมกันแล้วก็มีแผนแยกที่แต่ละในคณะเนี่ยจะต้องไปเติมเต็มให้เขาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราจะทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการนะครับในอนาคตซึ่งยกตัวอย่างมาสิว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในรัศมีที่สองมอดรอมคอนเนี่ยจะต้องมีการบริหารความรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตของเราที่มีทักษะตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่เป็นนักปฏิบัติครับครับคือเราต้องการบูรณาการในสิ่งที่ผลงานงานวิจัยงานวิชาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ในระบบที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าทางการและวิชาการแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของการในผลิตภัณฑ์ที่เราทำวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าสู่สังคมในสู่ผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อเป็นการในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายคือว่ามหาวิทยาลัยจะได้เป็นต้นแบบในการที่จะนำสู่การวิจัยสู่ Public นะครับและผู้ประกอบการและนำมาใช้สู่ผู้สังคมขณะเดียวกันเราจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยแทนที่ว่าจะอยู่บนที่ในสมัยก่อนแต่จะลงมาสู่ Public ในการปฏิบัติแล้วก็ขณะเดียวกันแล้วก็ในเชิงพาณิชย์มาอะไรก็จะได้มีรายได้ในตรงนั้นนะครับโดยระบบการบริการในเชิงของการบริการแบบมืออาชีพการบริการแบบเชิงวิชาการนะครับสิ่งที่คาดผมก็คือว่าทุกอย่างเมื่อเราเริ่มจากในกรอบวิธีคิดตรงกันทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าที่เมื่อกี้ที่เราได้มีการประเมินแล้วก็ได้มีการคุยกันทุกอย่างเห็นตรงกันไม่เห็นตรงกันแล้วนั้นเนี่ยสิ่งคาดหวังก็คือว่าคาดหวังว่าสิ่งต่อไปนี้มิติใหม่นี้นั้นเนี่ยจะเห็นผลข้อสรุปที่จะนำเสนอในช่วงบ่ายนี้เนี่ยสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นกินในเชิงประจักษ์รูปธรรมต่อไปเป้าหมายของโครงการการจัดรีทรีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีเป้าหมายอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะประการแรกเพื่อเป็นการทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เราได้ดำเนินการไปแล้วตลอดระยะเวลา10ปีนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมาจับกลุ่มแก้ไขนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางใหม่ๆในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตวัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเป็นเวทีนะคะให้ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการกรรมการสภาคณาจารย์ผู้บริหารทุกกลุ่มทุกระดับนะคะได้มีโอกาสมาระดมความคิดถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ว่ามอครพระนครเราจะไปในทางใดและประการสุดท้ายนะคะหลังจากการทำชีวิตทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งคณะทำงานนะคะเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานมีการติดตามผลมีการรายงานผลเป็นระยะแล้วความคิดนะคะที่ได้ระดมมาจากผู้บริหารระดับเราก็เอามาประจุเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากโครงการก็คือความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยนะคะที่จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยและข้อสำคัญก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะคะ